ขณะเดียวกันเลือกตั้งซ่อมไม่ใช่เลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่นายกอบจ.จังหวัดปทุมธานี22กันยายนนี้วันอาทิตย์นี้นะครับหลังจากที่กกต.มีมติให้ใบเหลืองนายกชาญพงเพชรลุงชาญใจดีเนื่องจากอะไรมีการไปมีงานเลี้ยงและงานเลี้ยงครั้งนั้นมันส่งผลได้ผลเสียมันไปเอื้อประโยชน์ให้กับลุงชาญซึ่งลุงชาญก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้จัดเองกระบวนการเขาทำกันเองผมจะไปมีสตุ้งสตางค์ที่ไหนมาจัดไม่มีจะมาบอกว่าผมได้ผลเสียเนี่ยผลได้ผลเสียที่เกิดกับลุงชาญเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมเจ้าตัวก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เงียบไปนานนะฮะหลังจากที่กกต.ให้ใบเหลืองแล้วก็กำหนดวันที่22ในการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อบอกว่าผมต้องขอความเห็นใจต้องร้องขอความเป็นธรรมนะกกต.มาให้ใบเหลืองแบบนี้มันไม่เป็นธรรมกับผมและที่สำคัญก็คือว่าที่มาบอกว่าเลือกตั้งถ้าสมมุติผมได้เป็นนายกแล้วทำงานไม่ได้อันนี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะผมยังมีศักดิ์มีสิทธิ์ที่จะทำงานได้นะถ้าพูดถึงเรื่องถูกร้องเรียนพูดถึงเรื่องที่ปปช.ชี้มูลเนี่ยตอนนี้ได้ไปฟ้องที่ศาลปกครองกลางเป็นที่เรียบร้อยว่าคำสั่งนะที่ขอให้มีการจ่ายเงินชดเชยนะค่าเสียหายจากการซื้อเครื่องออกกำลังกายแพง44ล้านบาทอันนี้ยืนยันว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่5กันยายนนะครับเดี๋ยววันที่5กันยายนศาลปกครองกลางก็ได้มีการนัดฟังคำตัดสินนะว่าการที่อดีตนายกอบจ.เนี่ยขอให้ตนเองนะเรียกชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ไปจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายที่สูงกว่าควรที่จะเป็นเนี่ยนะ44ล้านบาทเขาบอกว่าในข้อหาที่อาจจะไม่ชอบนะครับเจ้าตัวก็เลยยืนยันว่าเฮ้ยผมก็ทำการถูกต้องนะที่ผมเคยยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเขาไม่รับฟังคำอุทธรณ์ผมก็เลยมายื่นฟ้องศาลปกครองกลางก็วันที่5ก็ต้องไปฟังนะว่าศาลท่านจะว่าอย่างไรเพราะการที่อดีตนายกอบจ.ครั้งนั้นได้มีหนังสือนะครับให้อดีตนายกชาญเนี่ยได้มาชดใช้ในครั้งนี้มันนำไปสู่การที่มีการยื่นร้องต่อคสช.ณตอนนั้นนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.ณตอนนั้นจึงได้มีการลงนามในคำสั่งคสช.ที่35/2560ระงับการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อมีการตั้งคณะกรรมการในการสอบหลังถูกสตง.ตรวจสอบเรื่องการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายนะครับเสร็จปุ๊บก็เลยมีการส่งเรื่องไปที่ปปช.ปปช.มีการตรวจสอบมีการดูเสร็จปุ๊บข้อมูลมีมูลนะฮะก็เลยมีการสั่งชี้มูลหลังจากนั้นก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นที่มาว่าลุงชาญมีเรื่องนี้ติดค้างอยู่เจ้าตัวก็เลยไปฟ้องศาลปกครองกลางถ้าศาลปกครองกลางคือตำแหน่งให้ไม่ได้มีผลอะไรพร้อมดำเนินการกระบวนการว่าไปไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ อันนี้จะส่งผลให้การเลือกตั้งนายกสมมุติ22กันยายนลุงชาญเกิดชนะอีกก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่นายกอบจได้ถ้าศาลปกครองกลางท่านออกมาอย่างไรแต่อย่าลืมว่ามีศาลปกครองกลางและยังมีศาลปกครองสูงสุดอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามกันก่อนว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เรื่องของนายกชาญเจ้าตัวบอกว่าก็พร้อมหาเสียงแหละนะครับพร้อมจะลงไปสู้ศึกในครั้งนี้แต่ขอว่าถ้าเกิดชนะแล้วขอกกต.ได้โปรดเห็นใจด้วยนะฮะส่วนคู่แข่งก็คืออดีตนายกอบจ.ที่ลาออกบิ๊กแจ๊สพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวก็บอกว่าตนเองพร้อมแล้วขอทำงานทันทีประทุมธานีต้องไปต่อนะฮะ22กันยายนนี้เลือกเบอร์3แล้วก็บอกว่าประทุมธานีต้องไม่จมน้ำนะครับอันนี้ก็โหมโรงในการที่จะหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ22กันยายนนะครับมาสีสันการ์ตูนกันบ้างเริ่มที่ยุคแสนสำราญโดยบัญชาคามินค่ะครับนี่ก็เป็นเงามาเลยนะเงาตามตัวเงาตามตัวไม่ได้มาเป็นเงาแบบเงาตัวเองเป็นคนอื่นล่องลอยมาเป็นวิญญาณค่ะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาวิ่งหนีโอ้โหตานี่ลุกโพลนเลยนะตกใจมากค่ะก้าวนี่ก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะหนูไม่เคยทำอะไรกับลุงอามาแก้แค้นหนูทำไมคะถามไปวิ่งไปค่ะป
ลุ่มบรรดาที่ตามมาล่องลอยมาบอกว่าวิญญาณเลยนะหนูไม่ทำแต่พ่อหนูทำคนหนึ่งถือมีดคล้ายๆมีดโกนนะอาวุธค่ะอีกคนหนึ่งก็ปังตอนะมีมีดโกนด้วยใช่ไหมลุงท้วงๆข้างล่างนี่เอาแน่เอาแน่ด้านล่างบอกว่ากรรมพ่อจะตามถึงลูกค่ะยุคแสนสำราญแล้วก็ต่อเนื่องนะคะกระตุ้นออนไลน์ทำใจว่าด้วยการเลือกนายกอบจราชบุรีค่ะช่องที่1ตีหัวตั้งนี่บอกเลยตอนลงพื้นที่หาเสียงนะคะบอกว่าพรรคเราลงพื้นที่ประสบภัยไม่เอาของไปช่วยก็ประหยัดงบไปเยอะอันนี้ล่าสุดที่เป็นหัวหน้าพรรคเนาะพรรคล่าสุดลงพื้นที่นะส่วนช่องที่2ค่ะก็บอกว่าแค่ประดิษฐ์คำเท่ๆให้ทัชใจด้อมโง่ๆมันก็เชื่อใจแล้วส่วนด้านล่างค่ะตอนหาเสียงก็ระดมพลปั่นกระแสนี่ขนทัพใหญ่จัดเต็มเลยนะคะนายกอบจค่ะแต่พอผลเลือกออกมาทำไมถึงแพ้ก็มาโอดครวญแล้วค่ะมีป้ายคำว่าเจ๊งติดอยู่นะเป็นยี่ห้อเลยงานนี้บอกว่างานนี้จะแก้ตัวว่าไม่ได้ส่งไม่ได้แล้วนะทำใจทุกที่หลายๆจังหวัดที่ผ่านมาเวลาแพ้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้นำไม่ใช่ในนามของพรรคเราไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งเขาอาจจะไปสนับสนุนกันเองของสสอย่างอยุธยาค่ะอย่างพะเยานะฮะอย่างชัยนาทอะไรแบบนี้หลายที่จังเลยค่ะรอบนี้แก้ตัวไม่ได้แล้วนะเพราะว่าภาพชัดเจนมากตอนนี้รู้สึกเหมือนจะไปโทษ200โทษ200นะแล้วทำไมถึงแพ้อ่ะถ้าย้อนไปกระตูนเผาหัวค่ะเคยทำไว้อาทิตย์ก่อนที่จะมีวันเลือกนายกอบจด้วยนะคะพี่หนุ่มก็เป็นภาพการหาเสียงของเขาเนี่ยผมโรงตอนนั้นนะปราศัยเดินสายกันผู้สมัครในแบบโอ้โหขึ้นเวทีไหนปราศัยซัดหนักเลยทุกประเด็นเลยจังหวัดราชบุรีของเราแล้วก็ซัดโครมโครมนะเป็นการด้อยค่าซะอีกด้อยค่าจังหวัดตัวเองไม่ได้พูดถึงการพัฒนาหรือสิ่งที่ประชาชนจะได้รับถ้าหากว่าเลือกตัวเองนะเอาความขัดแย้งลงไปในพื้นที่ด้วยนะคะนี่ค่ะด้อยค่างานประจำจังหวัดด้อยค่าโรงเรียนจังหวัดแย่ๆต้องเลือกเราด้อยค่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดไม่ตรงด้วยใช่ไหมบอกว่าผมผู้สมัครเกษตรกรเต็มตัวครับนั่นแหละนะคะนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ประชาชนคนราชบุรีเนี่ยเขาก็คิดได้ผู้สมัครเป็นเกษตรกรเต็มตัวครับนะผมปลูกอ้อยแต่ขอโทษนะฮะเป็นโอ้เป็นกี่ร้อยหลายร้อยไร่มากนะฮะแล้วก็อีกทีก็เป็นผู้รับเหมาอย่างเงี้ยนะฮะอาชีพเป็นผู้รับเหมาแล้วบอกเป็นเกษตรกรเต็มตัวเอ๊ยยังไงนะครับนี่ที่สุดแล้วเมื่อวานเป็นอีกวันนึงนะที่ต้องมีการติดตามนะครับเพราะว่าเป็นวันเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับก็ชัดเจนแหละแข่งกัน2หมายเลขหมายเลข1ก็คือนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงษ์นะฮะหรือว่าอันนี้จากพรรคประชาชนจากพรรคก้าวหน้าเดิมนะครับหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2อดีตนายกอบจราชบุรีคนเดิมนะครับที่ลาออกมาแล้วก็มาสู้ศึกใหม่ก็คือคุณวิวัฒน์นิติกาญจนาหรือว่ากำนันตุ้ยนะครับตั้งแต่เปิดหีบมาช่วงเช้า 8:00 นเสร็จๆเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรแหละถ้าเลือกตั้งซ่อมหรือว่าเลือกตั้งก่อนที่เป็นห่วงเวลาปกติเนี่ยคนไปทำงานต่างจังหวัดจะไม่ได้กลับมาก็จะมีแค่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ราชบุรีแต่ก็ทยอยกันมาตั้งแต่เปิดหีบนะครับก็เลือกกันมาอย่างต่อเนื่องท่านประธานกกต.เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปหลายจุดก็บอกว่าภาพรวมเป็นที่น่าพึงพอใจไม่พบการทุจริตไม่พบการร้องเรียนแต่อย่างใดก็ถือว่าผลออกมาการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแบบนี้ไม่น่าจะเกิน2ทุ่มผลก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ